ั้งแต่เกิดมานี่คือบ่ได้เลยเข้ากล่องได้ได้แต่ว่าแต่ว่าไฟไหม้แล้วทีนี้แฟนอุ้ยแน่นอนไปเอาใบใหม่เพิ่นมาเอายายเข้าลืมว่ะลืมแล้วปิดไปมันได้แล้วอ่ะก็เลยอยู่ยังอันตรายมากเลยนะครับเนาะแล้วเวลายายจะไปโรงพยาบาลอย่างนี้จะได้นะครับยายมันไปนี่ก็คือเข้าไปได้เลยมึงครับได้เข้าได้ถ้าเข้านี่ใกล้บัสจะได้ครับมาใกล้บัสไปตุยพยาบาลเจ้าคุณเอาไปยายกับวังได้บัสมึงเจ้าก็ว่ายังไงคะนั่งได้ป่ะอ๋อแต่ก่อนบ่ได้บ่เคยได้หรอกยังได้บ่ได้ใบยังช้าตั้งแต่เกิดเลยอ่ะเจ้าเจ้าแม่ก็พ่อแม่ก็เป็นคนอำเภอบ้านโคกยายก็เกิดบ้านโคกอันเกิดได้6คืนแม่ก็หาอุปยุกไปอยู่ลาวก็เลยมันจะบ่ได้บัตรนี่นะแล้วตอนที่ติดต่อทำบัตรอ่ะครับคุณยายติดต่อยากมั้ยครับยากมั้ยครับทำยากยากแล้วได้มากี่ปีแล้วเจ้าบัตรประชาชนนะจ๊ะโอ้ได้มานี่บ่กี่เดือนนี่อ๋อกำลังได้ปีนี้นะจ๊ะแล้วก่อนหน้านั้นเวลาคุณยายไม่สบายอะไรเงี้ยครับไปโรงพยาบาลอะไรมีปัญหาไหมครับก็จะได้หูลูกพาไปน่าจะได้หูกระเชียชะตังแล้วเปิ้นมาถามหาบัตรประชาชนกับเจ้าเวลาไปโรงพยาบาลหรือไปอย่างเงี้ยเขาก็ถามหาอยู่แล้วยายตอบไปว่าใดเถอะลูกเป็นคนตอบบ่แม่นยายน่าเวลาเดินทางอย่างนี้จะถึงจะโดนตำรวจตรวจหรือว่าอย่างนี้ก็เออก็มีแต่โชคบ่ตรวจสักเดียวอันก่อนมาเคยเลือกตั้งเลยไหมก็เจ้าบ่เคยเลือกตั้งแล้วเรานี้ถ้าเกิดมีเลือกตั้งล่าสุดยายจะไปไหมครับไปนะตอนนี้ดีใจแล้วนะดีใจแล้วเต็มร้อยแล้วยายแล้วอย่างนี้คุณยายได้เบี้ยผู้สูงอายุไหมครับแต่ยังบ่ได้แถมตัวจ้ะอันยังอันเบี้ยเลี้ยงลูกปีหน้าปีหน้าไว้ปีนี้สาเหตุบ่ได้นี่ก็คือว่าตอนเกิดบ่ได้ไปแจ้งเกิดแล้วก็ยากอยู่เวลาเจ้าเมย์ก็บ่แจ้งเกิดแล้วบ่ได้สัญชาติไทยนี่หรือว่าได้สัญชาติลาวอ่ะเจ้าสัญชาติไทยได้ตั้งแต่เกิดเลยเจ้าสัญชาตินี่หรือว่าได้ตอนไหนบ่ก็กำลังมาบัตรได้พ่อกับบ่มีบัตรอันหยังสักอย่างน่ะตอนที่มาได้บัตรนี่รู้สึกจะได้ของเจ้าตอนก่อนหน้าที่มาได้เนี่ยอึดอัดนี่นะโอ้ไปทางใดก็ขึ้นยากกลัวเข้าไรลงรถแล้วเดี๋ยวนี้แค่ไปไหนก็บ่กลัวแล้วใจอ่ะก็คือสัญชาติและสถานะของพลเมืองมีความสำคัญก็กฎหมายสถาปนาความสำคัญให้กับมันแต่ว่าในขณะเดียวกันพอมีการละเมิดก็ต้องมีการพยายามในการแก้ไขกฎหมายทีละขั้นตอนไปก็คือสังคมมนุษย์โดยปกตินะที่มองดูว่าปัญหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดแหละแล้วก็ค่อยๆแก้ไขไปกฎหมายก็จะเป็นกลไกหนึ่งในการทำให้สัญชาติหรือสถานะความเป็นพลเมืองเนี่ยมันสำคัญหรือไม่สำคัญก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ารัฐในช่วงเวลานั้นมองเห็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองกฎหมายก็อย่าให้มองสองแบบก็คือมองในเรื่องความเป็นจริงกับมองในเรื่องภาพที่เกิดขึ้นในความยุติธรรมแบบกฎหมายซึ่งเป็นภาพอุดมคติทั้งสองแบบไม่ได้เดินไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราได้รับการกระทบกระเทือนสิทธิอะไรบางอย่างก็ควรที่จะแสดงออกบางอย่างบ้างเพื่อให้รัฐบาลได้รู้ว่าเรากำลังมีปัญหาและควรมีการแก้ไขปัญหาในจุดไหนเพื่อให้คนที่ออกกฎหมายจริงๆเขาเข้าใจถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงของกฎหมายไม่ใช่คิดเอาเองจากการเขียนกฎหมายขึ้นมาด้วยตัวเอง